แอปลูมาฟิวชั่นมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นบ้างนะสวัสดีค่ะณัชชาค่ะกลับมาอีกแล้วค่ะกับสีม่วงเหมือนเดิมจากคลิปที่แล้วนะคะณัชได้พูดถึงฟีเจอร์เด็ดของแอปพลิเคชันตัดต่อคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่า Luma Fusion ไปแล้วเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ดูกันแล้วนะคะแต่ในวันนี้นะคะณัชก็จะมาพูดถึงข้างในตัวแอปของ Luma Fusion ค่ะว่าในแอป Luma Fusion นี้นะคะเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วมีอะไรซ่อนอยู่ที่เราไม่รู้บ้างเนาะงั้นเราเริ่มไปดูข้างในแอปกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อเราเข้ามาที่หน้าแอปนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นแถบแสดงผลอยู่ทั้งหมด3ช่องนะจะมาอธิบายคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังเนาะก็จะเริ่มจากทางด้านขวามือจอใหญ่ๆตรงนี้ก่อนจะเป็นจอแสดงผลคลิปต่างๆนะคะที่เราเนี่ยตัดไปแล้วแล้วเราก็ยังสามารถที่จะดูคลิปที่เราตัดไปแล้วโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องกดเข้าไปดูในคลิปแบบนี้ได้นี่ต่อไปนะคะจะเป็นส่วนทางด้านซ้ายมือซ้ายมือตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของการ import ไฟล์ต่างๆที่จะเข้ามาใช้งานในแอปซึ่งเพื่อนๆ นะคะจะเห็นสัญลักษณ์คล้ายกับรูปดอกไม้แบบนี้แล้วนั้นก็จะกดเข้าไปปุ๊บเพื่อนๆก็จะเห็นอยู่ทั้งหมด8แถมนั่นเองอย่างแรกเลยค่ะก็คือ Photos ค่ะ Photos นะคะก็คือไฟล์รูปภาพหรือคลิปต่างๆที่อยู่ในเครื่องของเรานะคะที่สามารถนำมาตัดต่อในแอป Luma Fusion ตัวนี้ได้ค่ะและวิธีการที่เราจะกลับไปหน้าเดิมนะคะเราสามารถคลิกที่ตรงนี้ได้นี่เองนี่กดอย่างนี้ปุ๊บอย่างที่สองค่ะคือตัวไฟล์ค่ะตัวนี้นะคะจะอยู่ข้างในตัวของ imported แล้วนะซึ่งตัวนี้จะเอาไว้อัปโหลดรูปไฟล์คลิปเอฟเฟกต์ต่างๆที่จะเก็บเอาไว้ในตัวของแอป Luma Fusion เพื่อนำมาตัดต่อมันจะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะอย่างที่3ค่ะคือ Gina Box บางคนอาจจะยังไม่คุ้นเนาะแต่ช่างภาพส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักกันดีนะคะเขาก็คือเครื่องเก็บข้อมูลแบบพกพาค่ะสำหรับช่างภาพที่ถ่ายฟุตเทจเยอะๆมีกล้อง DSLR หลายๆตัวหรือมีตัว Action Cam หลายตัวแล้วเราอยากจะเก็บข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปรวมไว้ในที่เดียว Luma Fusion ตัวนี้นะคะสามารถดึงข้อมูลจากตัวของ Gina Box ตัวนี้นะคะมาตัดต่อได้เลยทันทีค่ะอย่างที่4ค่ะคือ imported นะคะนัดได้บอกคร่าวๆในข้อที่2เอาไว้แล้วนะคะก็คือตัวเก็บไฟล์ต่างๆที่เพื่อนๆ นะคะสามารถดึงเข้ามาเก็บเอาไว้ในตัวของ Luma Fusion ตัวนี้ได้อันนี้นะคะก็เพื่อความสะดวกสบายของเพื่อนๆในการตัดต่อนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอย่างที่5ค่ะคือ story box นะคะจะเป็นไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงหรือฟุตเทจเอฟเฟกต์ต่างๆนะคะที่มาในตัวของ Luma Fusion ตัวนี้แล้วก็จะมีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีค่ะสามารถเลือกได้เลยอย่างที่6ค่ะคือ Titles ค่ะก็คือเป็นหัวเรื่องเวลาที่เราจะเข้าคลิปหรือเป็นเข้าหัวข้อต่างๆนะคะอันนี้นะคะนัดก็ใช้ค่อนข้างที่จะบ่อยมากนะคะเพราะว่าเวลาที่นัดรีวิว Action Cam ต่างๆก็จะใช้ตัว Title นะคะเป็นการแยกหัวข้อต่างๆจะได้ให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะและสามารถที่จะครีเอทเป็นของเราได้เพื่อความสะดวกสบายในการตัดคลิปนั่นเองอันที่7ค่ะคือ transition ค่ะเป็นเอฟเฟคในการเปลี่ยนฉากต่างๆค่ะที่มีเยอะมากเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูกันเนาะค่ะอันสุดท้ายเป็น music นั่นเองเราสามารถ import เพลงลงในแอปเก็บไว้ได้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งการ importไฟล์ต่างๆนะคะสามารถเข้ามาที่ import media source ตรงนี้ได้เลยก็จะมีหลากหลายเช่นกันที่เราสามารถที่จะ import ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น box dropbox google drive onedrive wireless แล้วก็ตัวไฟล์นะคะและส่วนมากนะคะนัดจะนำไฟล์ต่างๆเข้ามาจากตัวไฟล์ตรงนี้โดยการเข้าไปที่ document อันนี้จะเป็นแอป document ที่นัดได้โหลดเอาไว้เพื่อที่จะเก็บไฟล์ต่างๆที่นัดได้ดาวน์โหลดมานั่นเองค่ะต่อมาด้านล่างตรงนี้ค่ะเขาก็จะเป็นจอแสดงผลโปรเจกต์ที่เรานะคะตัดไปแล้วในแต่ละคลิปเราสามารถที่จะลบแล้วก็เพิ่มวิดีโอหรือค้นหาวิดีโอแล้วก็จัดเรียงคลิปได้ตามแบบที่เราต้องการเลยโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มสร้างโปรเจกต์หรือสร้างคลิปวิดีโอของเรากันเลยดีกว่าโดยการกดบวกตรงนี้นี่เขาก็จะขึ้น New Project มาให้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้แล้วก็สามารถเลือกเฟรมเรทหรือเฟรมเอสเปคได้นะก็จะตั้งไว้ที่เฟรมเรท30นะคะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเนาะแล้วนั้นนะคะก็จะเลือกเฟรมเอสเปคนะคะที่ 16.9 landscape แบบนี้ก็จะได้คลิปวิดีโอที่เป็นปกติที่เพื่อนๆเห็นอยู่ใน YouTube นะคะก็เป็นวิดีโอทั่วไปส่วน
9.16 นะคะก็จะเป็นคลิปแบบแนวตั้งแบบนี้แล้วก็1.1ก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้วิธีการเพิ่มคลิปนะคะไม่ได้กดแค่ตัวบวกตรงนี้ได้เท่านั้นนะยังสามารถ importคลิปต่างๆเข้ามาในตัวแอปได้ด้วยแล้วก็ยังลากคลิปมาแบบนี้ได้แถมยังดับเบิลคลิกแบบนี้ก็สามารถเพิ่มคลิปได้ด้วยเช่นกันค่ะแอปตรงนี้นะคะเขายังมีเลเยอร์ค่ะไว้ปรับแต่งการแสดงผลหน้าจอเวลาเราตัดต่อได้ด้วยนะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้แบบตามที่เพื่อนๆต้องการเลยค่ะแต่ส่วนตัวนั้นนะชอบแบบเดิมแบบนี้มากกว่าส่วนฟันเฟืองตรงนี้นะคะเป็นการเซตค่า default ของทุกคลิปเราสามารถที่จะยึดการตั้งค่าแบบนี้ในทุกๆคลิปของเราได้เพื่อความสะดวกของเรานั่นเองและในส่วนของสัญลักษณ์ด้านซ้ายตรงนี้นะคะอันที่1เลยค่ะเอาไว้ดูไทม์ไลน์คลิปของเราที่เรานะคะตัดต่อไปค่ะอันต่อไปอันที่2อันนี้ก็จะเอาไว้สำหรับตัดคลิปไม่ให้ไฟล์ฝั่งทางด้านขวามือนะคะมาชิดกับทางด้านซ้ายเวลานำคลิปมาใส่ก็จะสะดวกค่ะแต่ตรงนี้นั้นก็ไม่ค่อยจะได้ใช้เท่าไหร่นะก็ปิดเอาไว้ก็ได้ค่ะปุ่มที่3ตรงนี้นะคะสามารถปรับแต่งเสียงได้เลยเพื่อนๆจะลดเสียงเพิ่มเสียงได้จากตรงนี้เลยค่ะโดยที่เรานะคะไม่จำเป็นจะต้องกดเข้าไปปรับแต่งเสียงในคลิปเลยค่ะต่อไปค่ะเป็นสัญลักษณ์บวกตรงนี้นะคะสามารถเพิ่มคลิปอีกคลิปนึงได้แบบนี้ค่ะและต่อมาค่ะก็จะเป็นตัวดึงไฟล์เสียงลงมาแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้ส่วนถัดไปค่ะก็จะเป็นตัวอันลิงก์แล้วก็ตัวลิงก์ค่ะอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่เราอันลิงก์นะคะเวลาเราตัดคลิปแบบนี้ค่ะเราก็จะเอาไปแค่คลิปหลักของเราแบบเดียวเนาะแต่ถ้าเราลิงก์นะคะเวลาที่เราตัดคลิปแบบนี้นะคะเขาสามารถยกแผงไปได้เลยแบบนี้นี่ต่อมาค่ะเพื่อนๆจะเห็นสัญลักษณ์คล้ายกับรูปดินสอตรงนี้นะอันนี้จะเอาไว้ปรับแต่งคลิปวิดีโอของเรานะคะสามารถที่จะปรับแต่งเฟรมของเราได้นะซูมเข้าซูมออกแบบนี้ก็ได้ด้วยแล้วก็ยังมีเอฟเฟกต์ที่เขาเอามาให้นะซูมเอาซูมอินแพลนไปทางด้านซ้ายแพลนไปด้านขวาต่อไปค่ะก็จะเป็นตัวเพิ่มแล้วก็ลดสปีดค่ะเพื่อนๆสามารถสร้างสโลโมชันหรือเพิ่มสปีดของคลิปวิดีโอได้ค่ะถัดไปค่ะก็จะเป็นตัวเพิ่มลดเสียงของคลิปวิดีโอค่ะและอย่างสุดท้ายค่ะก็จะเป็นปรับแต่งสีค่ะแล้วก็ทำเอฟเฟกต์ของคลิปได้ด้วยมีหลากหลายมากที่เขาให้มาค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นสีที่นัดได้โหลดมาเนาะไว้ในคลิปหน้านัดจะมาสอนวิธีการโหลดสีสันหลากหลายแบบนี้เข้ามาในตัวแอปนะต่อไปค่ะเพื่อนๆจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ปุ่มดาวตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ต่างๆที่เราทำสำเร็จรูปเอาไว้ที่เราตั้งค่าเอาไว้นะคะสามารถกดแล้วก็เปลี่ยนให้เราได้เลยทันทีโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปตั้งค่าในแต่ละคลิปอันนี้ถือว่าดีมากต่อไปค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวก๊อปปี้การตั้งค่าคลิปของเรานะเวลาที่เราอยากได้การตั้งค่าแบบเดิมแบบคลิปนี้นะคะเราสามารถcopy เอาไปใส่อีกคลิปนึงได้ก็จะทำให้เรารวดเร็วในการตัดต่อมากยิ่งขึ้นหรือเพื่อนๆอยากจะได้แค่สีของเขาหรืออยากจะได้แค่เสียงของเขาก็สามารถกดแบบนี้ได้ซึ่งวิธีการดูนะคะว่าเราเนี่ยทำอะไรไปกับคลิปตัวนี้แล้วบ้างก็จะเห็นสัญลักษณ์ตัวเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ต่อไปค่ะจะเป็นตัวบวกตรงนี้นะคะจะเป็นAddคลิปเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็น voice over transition blank คลิปแบบนี้หรือว่า main title หรือ overlay title แบบนี้ก็ได้ค่ะต่อมาค่ะกรรไกรตัวนี้นะเป็นตัวตัดคลิปวิดีโอนั่นเองแต่การตัดคลิปวิดีโอไม่ได้มีแค่อย่างเดียวค่ะสามารถเลื่อนแบบนี้ได้นี่ก็สะดวกไปอีกแบบนึงหรือเพื่อนๆจะตัดครอปเลือกช่วงคลิปบางช่วงนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันโดยการทำแบบนี้นี่เพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เรานะคะลงคลิปตัวไหนไปแล้วบ้างเขาจะมีสัญลักษณ์รูปถูกตรงนี้นะคะและเวลาที่เราอยากจะดึงคลิปแค่บางช่วงแบบที่นัดทำเมื่อกี้เขาก็จะขึ้นแถบสีเหลืองแบบนี้มาให้อันนี้ก็จะบอกได้ว่าเรานะคะดึงคลิปช่วงไหนหรือดึงคลิปตัวไหนไปแล้วบ้างทำให้เรานะคะจะได้ไม่นำคลิปลงมาตัดซ้ำง่ายต่อการตัดต่อมากยิ่งขึ้นค่ะและเวลาที่เราตัดคลิปของเรานะคะเราสามารถซูมเข้าซูมออกแบบนี้ได้ด้วยค่ะและถ้าเพื่อนๆนะคะอยากกดย้อนกลับเพื่อนๆสามารถกดอันดูได้จากสัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะยังไม่หมดค่ะเขายังมีสแนปช็อตให้เราด้วยค่ะสามารถ
แคปรูปจากคลิปวิดีโอนะคะไปทำหน้าปกได้ด้วยแอป Luma Fusion ตัวนี้นะคะสามารถแชร์วิดีโอได้ถึง 4K 60 เฟรมเรทเลยแล้วก็สามารถแชร์คลิปวิดีโอได้หลากหลายช่องทางนี่อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะและยังสามารถแชร์แค่เสียงของคลิปวิดีโออย่างเดียวได้ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับแอป Luma Fusion ตัวนี้นะคะที่มีฟังก์ชันที่เยอะมากเปรียบเสมือนคอมเลยทั้งที่เพื่อนๆนะคะตัดต่อได้ทั้งในมือถือแล้วก็ใน iPad ค่ะและในคลิปต่อๆไปนะคะนัทก็มีสอนการตัดต่อการใช้งานแล้วก็ทริคต่างๆในการตัดต่อยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแอป Luma Fusion หรือแอปพลิเคชันต่างๆอยากจะถามนัทก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะและก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่2ช่องนี้ด้วยนี่แล้ววันนี้นะคะต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ